วัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเทอร์เน็ตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับวันที่14กันยายน2565มีรายงานข่าวนะครับว่านักการเมืองสหรัฐนั้นอยู่ระหว่างการพิจารณาคำร้องของรัฐบาลยูเครนที่ต้องการอาวุธหนักสำหรับการต่อสู้กับกองทัพรัสเซียเพิ่มเติมในจำนวนนี้รวมถึงจรวดทางยุทธวิธีทัพบกเนี่ยครับสำหรับบรรจุในรถยิงจรวดไฮมาร์สและ M270ซึ่งจะทำให้พิสัยการยิงของยูเครนเพิ่มเติมเป็นระยะ300กิโลเมตรนอกเหนือจากจรวดดังกล่าวแล้วเอกสารคำร้องของยูเครนยังรวมถึงระบบอาวุธกระสุน29ชนิดรถถังโดรนและระบบปืนใหญ่จรวดต่อต้านเรือรบรุ่นฮาปูนและกระสุนรถยิงจรวดไฮมาร์สอีก 2,000 ลูกกองทัพยูเครนพยายามร้องขอจรวดพิสัยไกลเนี่ยครับ300กิโลเมตรดังกล่าวจากสหรัฐและชาติตะวันตกมาเป็นเวลานานแต่สหรัฐปฏิเสธมาอย่างต่อเนื่องจากกังวลว่าจะทำให้สถานการณ์นั้นลุกลามบานปลายยูเครนอาจโจมตีแผ่นดินรัสเซียโดยตรงอย่างไรก็ตามนะครับทางด้านพลเอกวาเลรีซาลุสนีผู้บัญชาการกองทัพยูเครนเปิดเผยนะครับว่าสิ่งจำเป็นสำหรับยูเครนคืออาวุธที่สามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงในเชิงนโยบายและสร้างแรงกดดันแก่พลเรือนเพราะขณะนี้ชาวรัสเซียไม่พบกับความสูญเสียมองสงครามเป็นเรื่องไกลตัวเป้าหมายของกองทัพยูเครนในปีหน้าควรเป็นการทำให้สงครามมีผลกระทบมากขึ้นไม่ว่าจะอยู่ใกล้หรือว่าอยู่ไกลในขณะที่ทางด้านวอลโลดิเมียร์เซเลนกี้ผู้นำของยูเครนเนี่ยก็กล่าวแสดงถึงความสำเร็จว่าสามารถปฏิบัติการตีโต้ในแนวรบจังหวัดคาคีฟทางตะวันออกเฉียงเหนือส่งผลให้ยูเครนทวงดินแดนคืนมาได้เนี่ยกว่า 6,000 ตารางกิโลเมตรและพยายามที่จะทวงจังหวัดคาคีฟคืนมาทั้งหมดพร้อมให้กับสัมภาษณ์กับสื่อมวลชนเนี่ยครับว่าขอบคุณประธานาธิบดีโจไบเดนผู้นำสหรัฐหากว่าสหรัฐไม่ส่งอาวุธช่วยเหลือยูเครนก็คงไม่อาจชิงดินแดนคืนมาได้หรืออาจจะประสบความพ่ายแพ้หวังว่าความร่วมมือจะคงอยู่ต่อไปทั้งนี้สหรัฐส่งความช่วยเหลือด้านยุทโธปกรณ์เนี่ยแก่ยูเครนเป็นมูลค่าแล้วเนี่ยกว่า 30,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือว่าราวๆ1ล้านล้านบาทตั้งแต่ถ้าย้อนกลับไปตั้งแต่ปี2557เนี่ยนะครับก็คือเรียกว่ามีการส่งมอบอาวุธยุทโธปกรณ์มามากพอสมควรในขณะที่แอนโทนีบริงเกนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศสหรัฐก็บอกว่ากองทัพยูเครนมีพัฒนาการอย่างมีนัยยะที่สำคัญคือสำเร็จในการสนับสนุนของสหรัฐและชาติตะวันตกแต่ที่สำคัญเป็นผลที่เกิดจากความกล้าหาญและความอดทนของยูเครนแต่ยังเร็วเกินไปที่คาดคะเนว่าสุดท้ายแล้วผลสรุปนั้นเป็นเช่นไรนะครับในขณะที่ในเรื่องของการดำเนินการให้การช่วยเหลือนั้นเนี่ยนะครับนอกจากสหรัฐอเมริกาแล้วล่าสุดนั้นเขาบอกว่ามีพันธมิตรตะวันตกบางส่วนของยูเครนนั้นเนี่ยก็กำลังมีการพิจารณานะครับในการที่จะมอบเครื่องบินรบเนี่ยนะฮะให้กับทางด้านในส่วนของยูเครนด้วยนะครับซึ่งเวลานี้เนี่ยการเดินหน้าในการที่จะดำเนินการเรื่องดังกล่าวนั้นก็ยังอยู่ในขั้นตอนการพิจารณานะครับโดยเฉพาะในส่วนของสโลวาเกียนะครับซึ่งก็บอกว่าจะมอบเครื่องบินรบรุ่นเก่าที่ผลิตโดยสหภาพโซเวียตช่วยเสริมแสนยานุภาพของฝูงบินรบยูเครนในขณะที่สโลวาเกียเพิ่งปลดประจำการฝูงบินมิก29ไปเมื่อช่วงปลายเดือนสิงหาคมซึ่งเครื่องบินเหล่านี้แหละครับก็จะมีการนำส่งให้กับทางด้านกองทัพยูเครนกันต่อไปในขณะที่นักวิเคราะห์ของสหรัฐอเมริการวมถึงบรรดานายพลของสหรัฐอเมริกานั้นเนี่ยก็บอกว่ายูเครนนั้นยังไม่ควรที่จะดีใจกับชัยชนะที่เกิดขึ้นในช่วงเวลา2วันที่สามารถยึดเมืองต่างๆได้กว่า20เมืองนะครับเพราะเชื่อว่าประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินนั้นเนี่ยคงจะมีแผนการบางสิ่งบางอย่างในการที่จะตอบโต้ทางด้านกองทัพยูเครนในอนาคตนะครับและก็เชื่อว่าทางด้านรัสเซียนั้นเนี่ยยังมีศักยภาพในการที่จะจัดการกับกองทัพยูเครนได้อย่างต่อเนื่องและยังคงมีอาวุธหนักอีกหลายชนิดในการที่จะดำเนินการหรือจัดการกับทางด้านกองทัพยูเครนดังนั้นอย่างที่บอกนะครับว่าชัยชนะเบื้องต้นที่เห็นอยู่นั้นเนี่ยอาจจะไม่ใช่ชัยชนะที่แท้จริงที่ยูเครนนั้นจะได้รับแต่ว่าต้องรอว่าสถานการณ์หลังจากนี้เนี่ยครับทางด้านรัสเซียนั้นเมื่อปรับกองกำลังแล้วเนี่ยจะเดินหน้าในการรุกคืบยูเครนอีกระลอกในรูปแบบใดต่อไปครับ